ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทั่วถนนสุขาหกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับเมย์ค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะกลับมาสดสดร้อนๆค่ะเกตเองครับใช่แล้วนะคะวันนี้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้ไปเจอกันวันนี้มาในลุคใหม่นะคะนี่ไปวินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่วันนี้มาแบบเท่ๆไงรูปแบบใหม่ก็คือเราไปมีโอกาสได้เป็นประธานในการน้อมอัญเชิญพระพุทธพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยแล้วก็วันนี้นะคะพิธีเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็มีทั้งศิลปินมากมายเลยที่ได้มาร่วมงานร่วมกันด้วยน่าชื่นใจนะครับมีน้องรัชนกเลยครับใช่น้องศิลปินค่ะนะครับคุณบัววัชยาทางพี่บุ๋ยของเราสาวเหนือของสาวเหนือของเราที่เพลงเลยนะฮะร้องเพลงเจียงไฮไปเตอร์ไปแอลจังหวัดเชียงรายนี่แหละเราเพิ่งจะได้เห็นท่านแล้วก็เมสุเลเป็นมากมายที่แวะเวียนกันมาทางน้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์ไปรำเป็นศิษย์มีครูแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆศิษย์มีครูหลายๆคนด้วยรายการไปหลายท่านเลยค่ะที่ไปเจอกันนะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วกันเผื่อว่าใครที่อยากจะไปกราบไหว้บูชานะคะพระบรมสารีริกธาตุไปได้เลยกี่วันน้องมุกกี่วันเริ่มต้นจากวันนี้เป็นต้นไปวันนี้เลยค่ะจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์เซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4นะคะก็แวะเวียนไปกราบไหว้ได้ตอนนั้นก็จะมีทั้งไม่ถึง23กุมภาพันธ์อ๋อ23เองนะฮะก็มีเวลาจำกัดไปร่วมกันก็ประมาณถ้าไม่กี่วันเองนะ3-4วันเองก็ไปกราบไหว้บูชาได้หรือว่าใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันก็ไปได้แล้วก็พรุ่งนี้เซอร์ไพรส์ครับนะฮะใครที่เข้าร่วมนั่งกฐินไปนะบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานว่าเรามีน้ำเต้าที่ทำพิธีพระรูปหันจอมราชันค่ะมา14กุมภาพันธ์จะแจกให้ทุกท่านด้วยนะทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเลยนี่นะครับท่านผู้ชมเยอะๆนะน้ำเต้าเรียกทรัพย์นี่เองเฮงๆตัวทางนะครับเดี๋ยวต้องเห็นมาเนี่ยฮะในมือผมนะตรงนี้แค่จำนวนหนึ่งแค่นั้นเองนะเดี๋ยวก็จะมอบให้ทุกท่านที่ไปโดยไม่เสียสตังค์ให้ฟรีไปร่วมบุญกันไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นมงคลกับชีวิตในช่วงศักราชใหม่ใช้ไรประเดิมชีวิตจะได้เปลี่ยนไปครับอันที่สำคัญเลยการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนี่นะเป็นครั้งแรกด้วยที่เราจัดในช่วงของศักราชนี้นะเริ่มต้นปีกันแบบนี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะไปเจอกันได้พรุ่งนี้เวลาที่เราจะเริ่มนั่งอบรมกสิณไฟเนี่ยประมาณ1ทุ่มแล้วไปก่อนฉะนั้นไปก่อนนิดนึงนะไปกราบบูชาสักการะบูชาไปเจอผมตั้งแต่ช่วง 4-5 โมงก็จะถึงแล้วฮะใช่ไปเจอกันนะก็แวะเวียนกันไปได้แล้วก็ใครที่ลงชื่อแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยเพราะว่านอกจากจะได้มีโอกาสอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพได้เจอกับครูหัตถอบรมเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะคะยังได้รับน้ำเต้าเรียกทรัพย์เนี่ยมีเรื่องราวลายเซ็นด้วยนะฮะลายเซ็นรอบปีนี้เป็นยังไงลายเซ็นยังไงเสริมมาความมั่งคั่งให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่เสียสตางค์ด้วยใช่ค่ะเปิดรับทุกคนเลยนะคะในพื้นที่นะบอกว่าพื้นที่กว้างขวางมากแล้วก็ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณนะคะทางเซ็นทรัลเวสเกตด้วยโอ้นะฮะแล้วเร็วๆนี้แว่วๆเสียงดังๆว่าว่าวันเดือนพฤษภาจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ของมูลนิธิหัตถธรรมนะฮะน่าจะจัดที่เซ็นทรัลตรงนี้แหละเซ็นทรัลเวสเกตเหมือนกันต้องไปท่านผู้ชมนะฮะเมตตาผมสักครั้งนึงไปรวมพลบัตรก็ไม่แพงหรอกนะไปย้อนยุคงานวัดใช่เป็นเรื่องแบบงานวัดการเนี่ยใครแบบใครอยากได้กลิ่นอายนะความเป็นแบบไทยๆนั่นเลยนมคกจ้าขนมคกขนมให้แม่ม้วนมาทำขนมจีนใส่ไหมขนมจีนได้เลยก็ใส่ไหมที่ม้วนม้วนโรตีลูกชิ้นปิ้งหรือว่าแฟนรายการท่านไหนหรือพี่ๆท่านไหนที่แบบว่าอยากจะไปร่วมออกร้านร่วมกันเดี๋ยวใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะบอกค่ะประชาสัมพันธ์กันยังไงช่วยกันล็อกไว้เลยค่ะช่วงต้นๆเดือนพฤษภาคมก็แน่ๆก็จะมีน้องรัชนกน้องดิวสตาร์แล้วก็นะฮะต้องขอบคุณของแกมมี่โกด้วยค่ะใช่ไหมเขาจะมาร่วมกันด้วยนะศิลปินแกรมมี่โกลนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายท่านเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะมาได้เจอนะมาพี่สุเทพนี่ไงต้องเชิญท่านเตรียมลูกคอไว้เลยนะคะใช่ครับนะใครที่ตั้งใจว่าแบบหุ่นงานนี้ต้องมาเจอกันมารวมพลกันและมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเดือนพฤษภาคมนะคะเรามาร่วมร้องร่วมเล่นร่วมเต้นกันครับนะคือผ่านพ้นพระป่าไปก็ช่วยนะส่งแรงใจต่อแต่อย่าลืมพรุ่งนี้สำคัญเจอกันก่อนนะฮะพอเจอปุ๊บรับปั๊บเลยนะฮะมันนี่มีมูลค่ามาอังเปาที่ให้อีกนะน้ำเต้าเนี่ยสำหรับคนที่เสริมสืบชะตาแต่เราอะทำเผื่อไว้สำหรับให้คนที่มานั่งกสิณไปโดยมาเจอปุ๊บรับปั๊บแต่ต้องมีโอกาสต้องนั่งนะไม่ใช่รับปุ๊บกลับบ้านเลยไม่ใช่ให้ตอนกลับให้ตอนกลับนะฮะบอกเพื่อนบอกหลานชาวสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครสระบุรีอยุธยายะโสธรภูเก็ตขึ้นเครื่องบินเหมาลำมาถึงนี่เลยนะมาเจอกันที่งานบอกตอนนะครับพรุ่งนี้ใช่นะ6โมงที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4นะคะชั้น4ขึ้นไปชั้น4ได้เลยมันใกล้ๆหอหนัง
เอาใช่ค่ะอย่าไปเข้ากรมหนังเพลินแล้วไม่ยอมออกมานะอยู่ข้างๆกันก็จะเห็นฮอลล์ได้อย่างชัดเจนเขาจะเขียนแล้วว่าเวสเกตฮอลล์นะคะก็ไปเจอบนนั้นได้มีรูปจำลองเนี่ยใช่มีรูปจำลองด้วยขึ้นลิฟต์ไปถึงปุ๊บเปิดประตูเห็นปั๊บเลยนะคะยิ้มให้ผมก่อนหนึ่งครั้งก่อนเข้างานเพราะว่าเห็นกันจะเอกันตรงนั้นแหละไปขอไลเซนเอ๊ะไปงานทิศทางจะเป็นยังไงไปขอเสริมบารมีเพราะรอบปีนี้กสินกรรมฐานเตโชธาหรือแม้แต่กรรมฐานใดๆก็ตามเชื่อว่าสร้างเสริมสิริมงคลให้กับต้นปีไปเจอเองครับนะฮะกับศาสตร์ใหม่ใช้ไรฟ้าเดิมนะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดจริงๆเราต้องบอกว่าสิ่งที่จะได้รับไปเนี่ยนอกจากในเรื่องของสมาธิกรรมฐานแล้วเนี่ยการขอพรนะจากครูบาอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่เชื่อว่าเรื่องราวนะการอบรมกสิณไฟเนี่ยจะได้สืบเนื่องกันต่อไปบางคนเจ็บป่วยบางคนเนี่ยบางช่วงต้นปีบางคนเครียดนะหาทางออกไม่เจอบางทีมันทุกข์เนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่กับจิตตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดจริงคือเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นธรรมก่อนค่ะคือถ้าเราไปเห็นทุกข์ก็ทุกข์ด้วยทุกข์ก็โททุกข์ก็ฐานังทุกข์ให้กับท่านทุกข์นั่นถึงตัวค่ะทุกข์ก็โททุกข์ก็ฐานังกันเรียกว่าเป็นแบบดับเบิ้ลทุกข์เลยไปให้ถูกใช่ไหมถูกเลยแต่วันนี้เรามีตามสัญญาใช่แล้วครับเมื่อตะกู้เนี้ยที่ผ่านมาใช่ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของวันที่14กุมภาพันธ์นะคะพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถนะคะที่บอกเอาไว้ว่าบอกเอาไว้แล้วว่าเป็นครั้งแรกดีใจจนพูดไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยตอนนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรานำรถราเนี่ยขึ้นไปนะบนบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะแล้วก็มีอันนั้นได้พระปริตรจากพระพุทธปฏิหารจอมราชานะผูกขวัญแม่ย่านางตอนแรกที่อาจารย์บอกว่า59คันพอถึงงานจริงๆแล้วเป็นร้อยนะฮะแล้วก็ไปที่แทบไม่พอจอดด้วยกันไปชมกันเลยไหมไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับนี่คือพื้นที่นะคะบริเวณเนื้อเขื่อนลำตะคองนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ว่ารถทุกคันนำไปจอดด้านบนแล้วครัวถาก็ลงอักขระใช่ครับด้านหน้าผ้าแดงเนี่ยคือตามคำสัญญาเลยมีชื่อนามสกุลทะเบียนรถกระถานะฮะกระถายูอีเนี่ยเอาไปเสริมที่คนแต่ละคันทำละเอียดนะฮะนะทุกคันมีบีบแตรมีบอกกล่าวแล้วเชิญเทพรับเนี่ยบางคนยังมีนะฮะยังมีย่ามนะพระพุทธปฏิหารอยู่เลยใช่ครับเมื่อวันที่สมโพธิพระพุทธปฏิหารนั่นเองคนเยอะแยะนะฮะมามากมายแต่อันนี้ก็คือช่วงที่กลางๆวันวันที่14กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองรถทุกคันนะคะคือบอกว่าอาจารย์ดูแลทุกคันจริงๆคือทำพิธีเนี่ยคืออย่างละเอียดมากๆครับและด้านหน้าก็มีพระพุทธทันใจเนื้อโป่งขามนะทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนกันไปแล้วก็นำรถเข้าร่วมพิธีนะก็ได้มีโอกาสได้รับกันไปสักการะบูชาหลายท่านก็คุณนะคุณตาที่แท็กซี่พี่ๆแท็กซี่แท็กซี่นี่น่าภูมิใจนะฮะคือทำแล้วเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะแต่จะเป็นรถที่ใช้บริการทางสังคมนะรถที่ดูแลคนเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันหาเงินเรื่องคล่องหาเงินเก่งๆท่านเป็นใครก็แล้วแต่ท่านคือคนสำคัญของเราเสมอตรงนี้บอกเลยว่าจะมาคุยเกี่ยวกับชนนะด้านท้ายผมก็ดูแล้วครับแล้วก็เลยมานะแกเสริมเติมเต็มให้ค่ะคือลงปุ๊บเนี่ยบางคันที่มีปัญหาก็จะบอกบางคันที่มีโชคลาภก็จะให้นะฮะมางวดนี้กับงวดหน้านะครับเพราะว่ามันกระชั้นชิด2วันนะเจอดาวบันดาลไม่ทันก็ต้องรอคอยท่านผู้ชมนะแต่ว่าหลายคันนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางเชื่อครับต้องมีตัวหัวอยู่ใช่แล้วที่สำคัญบางคนได้รับเรื่องของการงานเรื่องตำแหน่งบ้างก็ดีได้งานมาก็ดีเหมือนกันครับเนี่ยรถทุกคันนะคะที่เดินทางแท็กซี่เยอะมากครับคือไม่ว่าจะเป็นรถมือ1มือ2มือที่3แท็กซี่มอเตอร์ไซค์หรือมือที่4ครับหรือว่าจะยืมเข้ามาขับได้หมดเลยนะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันร่วมจิตร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะค่ะภาพแบบนี้นี่หาดูยากนะคะหรือว่าจะลงทะเบียนไม่ยอมมากันแหมมาเกินนะเกินก็ดีนะจะได้ดูแลกันนะนี่ที่อยู่ในมือของอาจารย์คือคาถายุอีใช่ครับคาถายุอีนี่ก็คือถ้าเราเห็นตุ๊กตาใกล้ๆจีนฮกลกซิ่วนะครับก็จะเห็นกระถือคาถายุอีว่าคาถาแห่งความมั่งมีนะฮะต้อนรับเทศกาลตุ๊ดจีนสิงโตครับอันนี้ก็สิงโตนะคะบอกว่ามาอยู่กันตั้งแต่เช้าเลยได้ข่าวอยู่จนถึงช่วงเย็นๆด้วยทีมสิงโตนี่มาจากที่เราได้ไปช่วยเหลือช่วยนะฮะเป็นเจ้าพิธีนะครับตั้งบุญวัดเขาสูงยำฟ้าไปรายการอะไรก็ติดตามกันไปเป็นพิธีใหญ่ท่านผู้ชมนี่บางท่านก็ใส่เสื้อพระพุทธปฏิหารจอมราชาญบางท่านเนี่ยยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างรถเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเขาบอกเป็นความปลื้มใจแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเราปรับปลื้มแหละบ้านนี้อาจารย์วาสนาเกษียณแล้วนะฮะแล้วก็จำหน่ายขนมด้วยนะฮะแต่ว่าเขาเองก็ทำกิจกรรมดีๆเป็นไปรายการตั้งแต่ยุคต้นๆใช่ค่ะตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ย้อนยุคไปเนี่ยนะที่แต่นี้พัทลุงนะฮะไปทางใต้แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะฮะ 4-5 ปีเต็มๆด้วยกันจำได้เลยว่าช่วงนั้นน่ะครอบครัวมิราเคิลได้เดินทางนี่ๆยังมีสติ๊กเกอร์เก่าของเดิมค่ะ
นี่คือเท่ากับว่าครบรอบ1ปีเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี้ยติดเอาไว้เมื่อตอนที่เราแห่พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาทีมงานบอกดีใจกลับมาเห็นแท็กซี่ติดพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาป้ายอย่างนี้เลยแป้งเต็มหน้าเลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่แรงศรัทธาของผู้ชมทางบ้านน้องมดใช่มั้ยใช่ครับมีครั้งนึงตัวเท่ามดแต่ตอนนี้ตัวเป็นหมูเอ้ยไม่ใช่นะฮะเขาเองเขาเป็นเด็กที่น่ารักพร้อมกับครอบครัวพุทธปฏิหาริย์จอมราชาแก่ครอบครัวมีพระมีพระศิวลีด้วยและยังมียันอักษรตีกุลุเทพที่จารึกพระพุทธฐานจอมราชันนะฮะที่ท่านเห็นนี่ก็คือแรงศรัทธาหน้าต่อยอดศาสนาต้องขออนุโมทนาบุญด้วยครับวันนี้เอารถลามาผูกไม่ยางรถด้วยตาเจ็บก็ยังมาหัวใจครูบูชาแล้วก็ขออาหารก่อนตอบก่อนหัวใจครูบูชาอะไรโอ้โหน่ารักงดเธอนี่เก่งจริงคนจริงๆพิเศษจริงๆครับนะแล้วรถเนี่ยรถกระถิ่งโตจากโพชรามทำให้ด้วยเขามาเป็นคณะแบบนี้เลยเสียงดังจะตังมาตังใจไหมล่ะเนี่ยเป็นพิธีแรกเลยนะคะที่ได้ทำพิธีบริเวณใกล้ได้รับเกียรติจากรถท่านอัยการชาติค่ะผูกให้นางให้นะครับคือท่านเป็นคนเทพุนอยู่แล้วนะครับมาร่วมสักบาตรกันแต่ช่วงเช้าเลยนะครับหลากหลายกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกผู้ใหญ่นะฮะแล้วถ้าได้สร้างกุศลนะต่อยอดสร้างโบสถ์กันมาก็จะเห็นนะฮะไม่ว่าพิธีกรรมใดสิ่งใดก็ตามเราอาศัยบารมีพระนะเป็นหลักเป็นฐานเป็นความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ทีนี้นะรถคันนี้ก็จะมีทางเราจะบอกส่วนนั้นที่รถนะผู้ใหญ่นะของกาญจนากรุ๊ปตามไปเราจะเห็นท่านก็ทุกงานเหมือนกันนะคะเจอทุกงานเนี่ยแหละค่ะอักขระครูนะคะมีชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถเอาไว้นะเป็นสิริมงคลให้กับรถรางของทุกคนที่เข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยทีนี้พี่น้อยเจิมรถด้วยกับทุกทีพี่น้อยเนี่ยรถของท่านก็จะอยู่ในมุมหนึ่งครบถ้วนนะฮะทุกคันทุกคนทุกคณะเราท่านผู้ชมก็นะอยู่ตามโรงทานบ้างอยู่ในร่มบ้างรายการของอาจารย์ทุกวันพุธพระศุกร์เนี่ยแบบดูแล้วแบบเชื่อเหมือนกับอาจารย์เป็นสะพานบุญให้เราอ่ะคือเราอยากจะทำบุญบางทีเรามีตังเราจะทำบุญเราก็ยังแบบเหมือนกับอาจารย์ทำผ่านครับทำบุญผ่านอาจารย์เพราะอาจารย์ท่านดูท่านมีความตั้งใจในการทำบุญมากคือผมมองเห็นแขนพี่สักว่าขาดจิตผมขอดูหน่อยนะคือสักเมื่อไหร่สักเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์พอดีเพราะความศรัทธาตัวอาจารย์มากเลยไม่คิดจะลบไม่มีทางนะคนเราคือนับถืออาจารย์มากนะเลยทำดีใจรู้จักดีใจเที่ยวหน้ามาก็ได้สบายสะดวกแล้วรถเราขับเราสามารถขับรถขึ้นมาได้ครั้งแรกที่มานี่ต้องนั่งรถขึ้นมาไงขับรถขึ้นมาไม่ได้ทางมันไม่ดีผมและครอบครัวของผมขอบคุณอาจารย์หัตถาเนื่องจากตั้งแต่รู้จักอาจารย์หัตถามาแล้วก็ทำบุญกับอาจารย์หัตถารู้สึกชีวิตดีขึ้นจริงๆไม่งั้นผมไม่จัดทางอาจารย์ถึงขนาดนี้ดีขึ้นยังไงดีขึ้นหมายความว่าฐานะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอะไรที่บางทีมันเป็นไปได้ยากมันก็สามารถเป็นไปได้ตอนแรกชวนเฮียมาที่นี่ว่ามาสร้างรูปปฏิหาริย์ใช่ไหมแล้วก็พอดีในรถน่ะติดรูปหลวงพ่ออยู่แล้วตอนขากลับมาถึงตลาดปีนังเสาไฟฟ้ามันล้มทั้งต้นเลยรถไปหน่อยก็พอนี้บอกว่าตกลงไปก่อนจากนั้นก่อนที่มันจะเกิดเหตุพอดีผมบอกมีพระพุทธปฏิหาริย์อยู่ในรถผมก็เหมือนว่าไหว้อะพอไหว้ก็พอขึ้นสะพานไอ้ช่องนนทรีใช่ไหมลงมายังไม่ถึงประมาณเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยตรงที่คนอ่ะที่เด็กคนนั้นยืนอยู่ล้มมาทั้งอันเลยมันแบบว่าไอ้กทมไปตัดกิ่งไม้อ่ะแล้วมันก็เสาไฟฟ้ามันก็ดึงเสาอ่ะเสาไฟฟ้าทั้งต้นหล่นมามอเตอร์ไซค์ห่างประมาณ2เมตรเองก็ไม่โดน2คันแต่รถปิกอัพอีกคันนึงอยู่ทางซ้ายมือของผมหลังคากลางอ่ะพอดีเกิดขึ้นปุ๊บเกิดขึ้นปุ๊บโอเคมันโคมาแล้วก็นึกทั้งได้ไงว่ามันเสาทั้งต้นอ่ะถ้าวิ่งเร็วอีกประมาณนิดเดียวพอดีจังหวะเอ๊ะลมอ่ะมัน
ไรมันโค้งลงมาดีโอ้โหข้างหน้าประมาณไม่ถึง10เมตรอ่ะก็ติดตรงพวงมาลัยพอดีก็ยังเอารถมาก็ยังตอนมาตั้งที่นี่ป้ามาดีขึ้นลูกดีขึ้นเมื่อก่อนตอนทางมาไม่ดีเลยเป็นลูกเป็นดินใช่ไหมตอนนี้ก็ทางดีแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าขึ้นไปไหว้กับพระพุทธปฏิหารมาครั้งแรกเหมือนกันขอบคุณอาจารย์หัตถาใช่ไหมเพราะว่าแกก็เขียนยันให้ผมอะไรพวกนี้ผมติดไปในล้มหมดอ่ะใช่ไหมลายเซ็นอะไรพวกนี้แก้ลายเซ็นก็ดีขึ้นอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยขอบคุณอาจารย์หัตถามากขอบคุณอาจารย์หัตถานะคะที่ได้ให้ความเห็นความเมตตาทุกอย่างนะป้าก็ดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกสบายใจฮะคือตอนที่อาจารย์กำลังทำพิธีรู้สึกว่ามันเย็นตัวมันเย็นวืบเลยขนลุกฮะเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์เอาคาถาอะไรมาเป่านะครับแล้วก็ที่อาจารย์ทักว่ารถคันนี้ระวังท้ายก็ตรงฮะเพราะท้ายก็โดนชนมาเมื่อเร็วๆนี่เองครับครับแล้วอาจารย์ก็แก้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ครับครั้งแรกที่มาก็หลงฮะหาทางขึ้นไม่ได้ไม่เจอแล้วก็มาเจอพี่คนมาข้างทางมาเจอถามว่าจะมาในงานนี้ยังไม่พอดีก็บอกพี่บอกว่าจะมาในงานนี้ก็เลยวิ่งตามมาพอมาครั้งแรกก็รู้สึกดีฮะที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่มาหรือคือเราจะได้มีส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างครั้งนี้คือได้ทำบุญร่วมกันกับอาจารย์คืออาจารย์ไม่ถือตัวเจอครั้งแรกอาจารย์ก็สวัสดีนะฮะคือผมก็จำอาจารย์ได้จากรูปภาพเพราะแฟนเคยมาอบรมกับอาจารย์มาแล้วฮะแล้วผมก็ศรัทธาอาจารย์ด้วยก่อนอื่นผมต้องขอบคุณอาจารย์นะที่มาผูกมายานารถคันนี้แล้วก็ผมจะปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วก็จะใจเย็นในการขับรถแล้วผมขอขอบคุณอาจารย์ณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับผมได้ติดตามดูรายการมิราเคิลของอาจารย์หัตถาเป็นประจำอยู่แล้วครับก็มีความศรัทธาอยู่แล้วฮะก็มีความยินดีอย่างมากเลยครับที่ว่าได้มาทำบุญทำกุศลในครั้งนี้ครับเพราะว่าจริงๆโอกาสแบบนี้ก็หายากครับหนึ่งเลยคือได้ทำให้แม่ย่านางสองก็คือเราศรัทธาครับใช่แล้วก็ได้เห็นอาจารย์ท่านปฏิบัติดีไม่ว่าจะเป็นการไปที่จังหวัดอื่นก็ดีนะครับเราก็จะตามไปเพราะว่าเราศรัทธาครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากที่เพียรพยายามทําเพื่อลูกศิษย์นะครับขนาดเราแค่มายืนแค่นี้เรายังร้อนเลยครับแล้วท่านปลูกให้ทีละคันก็ท่านมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจทําให้ลูกศิษย์มากครับขอบคุณอาจารย์มากก็ขอให้กุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้นะครับส่งผลให้อาจารย์หัตถามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่เมตตากับลูกศิษย์ทุกคนที่มาทำภารกิจที่หนักหน่วงอันนี้นะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นลูกศิษย์อีกหนึ่งคนค่ะทั้งครอบครัวค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับพร้อมครับ5 4 3 2ครับไปร่วมด้วยนะลงรายการทั้งวันก็อัยการแปลงนะครับอัยการแอมขอบคุณครับเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยนะฮะบางครั้งเนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนด่าก็ด่ามานะฮะก็ทนแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกำลังใจก็ยังไม่เคยโดนด่านะมีบางคนเจ้าหน้าที่ด่าผมก็ไม่กล้ามาด่าตอนหน้านะมีแต่รอยยิ้มน่ะร้อยคนมีสักคนเดียวก็ปล่อยเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วเชื่อฮะศรัทธากูบูชาพระแล้วผมเป็นคนจริงทำจริงไม่ทิ้งประชาชนไม่ทิ้งแฟนรายการครับค่ะแล้วเมื่อสักครู่เราเห็นนะความรู้สึกของแต่ละคนที่ได้บอกครัวทานชื่นใจเนอะเมื่อครัวทานกันเลยนะครับนั่งดูนะมีแบบยิ้มมีความสุขเลยยิ้มเดียวโอ้ยิ้มใต้แว่นตาเนี่ยค่ะยิ้มนี้พิมพ์ใจจริงครับนะก็นี่แหละค่ะก็คือบรรยากาศในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วครบรอบ1ปีพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณผู้ชมแวะเวียนไปกราบไหว้ไปบูชาไปขอพรพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาได้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราคงจะได้มีโอกาสได้ไปนั่งกสิณไฟที่นั่นด้วยนะคะก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวกันคุณผู้ชมเตรียมตัวเลยค่ะเราจะได้มีโอกาสได้อยู่ใต้ฐานพระ
พระที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะในส่วนของพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนั่นเองโอ้เป็นแบบบรรยากาศดีๆนะเห็นแบบนี้แล้วทั้งคู่ที่ไปร่วมงานและทั้งคนที่รับชมอยู่ที่บ้านเนี่ยว่าเชื่อว่านี่คือความปลื้มใจความปลื้มปิติใจแล้วบุญเนี่ยสะสมบุญเป็นเสบียงบุญไว้มันมีแต่รอยยิ้มจริงๆอิ่มใจครับนะฮะอิ่มบุญหนุนทรัพย์รับโชคนะครับดับหนี้ทวีโชคบวกสะบัดชัยพูดถึงเรื่องของโชควันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะ3ท่านนะคะพระพุทธทันใจฉะนั้นยังมีเวลาตอนนี้นะคะเรารวบรวม SMS ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะจนวันนี้ช่วงท้ายรายการเลยฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่422-1606ใครจะลุ้นเป็นผู้โชคดีสำหรับเลขบัตรประชาชนก็เช่นเดียวกันนะคะระบุเลขประชาชน3ตัวท้ายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้เลือกกันแรนดอมกันพูดคุยนะกันแบบสดๆในรายการนั่นเองส่วนใครจะนั่งกสิณไฟเตโชธาตุนะฮะโทรเข้ามานิดนึงนะฮะจะได้สำรองที่นั่งไว้ด้วยนะโทรนะตอนนี้วันเดียวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปต้องโทรแล้วไปเจอที่นั่งงานเลยแต่คนที่โทรมาหรือว่าเจอที่นั่งงานก็เช่นเดียวกันก็จะรับน้ำเต้ามาโชคบกทับสวีชัยเนี่ยนะฮะให้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยเยอะๆนะเยอะกว่านี้อีกอันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆมีเพียบเลยนะวิธีที่พระพุทธานแล้วครับนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697และ0831997972สำหรับการลงทะเบียนนะคะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ